นายวุฒิชัยม่วงมันผู้มีการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานได้รับแจ้งจากทีมพี่เลี้ยงที่ดูแลหมีแพนด้าช่วงช่วงขณะอยู่ภายในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าเพศผู้ช่วงช่วงก็มีอาการผิดปกติครับเพราะล้มลงและไม่ลุกขึ้นมาอีกทางทีมสัตวแพทย์และก็พี่เลี้ยงดูแลได้เข้าให้การช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันนะครับ จากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ไปพบว่าช่วงช่วงได้นั่งกินอาหารที่เป็นของโปรโดยอยู่จากนั้นก็ได้เดินเล่นตามปกติภายในส่วนจัดแสดงและใกล้เวลาที่จะกลับเข้าข้อก,กักแล้วแต่ก็ไม่ทันได้กลับขณนะเดินอยู่ได้ล้มลงกับพื้นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือจนถึงวินาทีสุดท้ายก็พบว่าไม่สามารถยื้อชีวิตหมีแพนด้าเพศผู้ช่วงๆไว้ได้แล้วเบื้องต้นจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้นะครับ แล้วก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของการตายครั้งนี้ด้วยสําหรับช่วงช่วงนั้นเป็นหมีแพนด้ายักษ์นะครับเพศผู้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ประเทศไทยยืมจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสัตว์มตรีไทยจีนโดยจัดแสดงคู่กับหลินหุยแพนด้ายักษ์เพศเมีย er, ตั้งแต่เดือนตุลาคม2546ก่อนหน้าน,นี้ไทยต้องคืนแพนด้าชงช่ว,ชวให้กับจีนในปี2556 ตามสัญญาการจัดแสดงเวลา10ปีแต่ได้มีการต่อสัญญารอบใหม่มีะระยะเวลา10ปีครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2556ถึงตุลาคม2566ภายหลังจากที่สัญญาฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ปี2556แม่ก็สร้างความเสียใจให้กับหลายคนนะครับไม่ใช่เฉพาะาเด็กๆผู้ใหญ่ห,ญหลาย,ยคนก็ เสียใจนะครับเ<ม>พราะว่าชื่นชอบเป็นนแฟนัช่วงช่วงมาตั้งนานเพราะว่าช่วงช่วงเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ปี2556มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตอนเข้ามาอยู่ประเทศไทยแรกแรกเนี่ยแพนด้าชาแนลคุณจําได้ไหมจำได้ทุกคนดู<ม>วิถีชีวิตใช่ค,ครับก็วันนี้ก็ดูสาเหตุกันต่อไปนะครับเพราะทีมส่วนสัตว์เชียงใหม่ก็จะมีการแถลงสาเหตุการตายของช่วงช่วงในวันนี้ครับ